สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซตอินเด็กและการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติกครับประจำวันพุทธที่27กร,รกฎาคมกับผมอาจารย์จิมจินนาสินทรง,งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นารยจประจำอยู่ที่อ e ีฟิสคูครับ ก้าวเข้าสู่วันสุดท้ายนะครับของเดือนกระกฎาคมนะครับในวันพุธพรุ่งนี้นะครับเราจะหยุดกันพฤหัสศุกนะครับแล้วก็ยาวต่อเนื่องไปเสาร์อาทิตย์เลยนะครับงั้นวันพรุ่งนี้เป็นวันปิดสัปดาห์นะครับแล้วก็วันปิดมันส์ด้วยนะครับนะในวันพรุ่งนี้เนาะกะ็หยุดยาวสักนิดหนึ่งน,นะครับทุกคนก็ ดูในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงให้ดีแล้วกันนะครับในการคุมความเสี่ยงนะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในเชิงเทคนิคอานะครับตอนนี้ได้รับไหนที่ห้ามหลุดนะครับเพราะว่าตอนนี้ภาพของเซตินเดตนะครับเป็นระยะสั้นนะครับยืนยันเป็นภาพขาขึ้น็นที่เรียบร้อยแต่ก็ตามที่เราได้รู้กัน พูดกันในเทสที่แล้วนะครับเราบอกว่าเดี๋ยวพอเซตเป็นภาพขาขึ้นระยะสั้นอาจจะได้เห็นผู้เล่นลายหนึ่งที่ขายออกมานั่นคือกองทุนแล้ววันนี้ก็ขายจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูหน่อยครับว่าแนวรับที่ให้ไว้หลุดแล้วหรือยังนะครับภาพขาขึ้นเสียทรงไหมเดี๋ยวมาหาคําตอบกันในเทสชันตรงนี้ครับรวมทั้งคนที่ใช้ตัวโปรแกรมนะครับ MT5 นะครับตัว t f t ในการนับไพ่วอลลุ่มเจ้ามือสไนเปอร์นะวันนี้นะครับทางกำไรได้มากน้อยแค่ไหนยากง่ายอย่างไงเดี๋ยวมาหาคําตอบไปพร้อมๆกัน้วยลวกันนะครับเริ่มต้นก่อนเลยครับ สีผเรื่องของบ้านเราครับนี่กองทุนปอกเทรดต่างชาติแล้วก็รายย่อยนะครับนะก็ยิ่งกว่าถูกหวยนะครับพูดกี่ทีก็ถูกเท่านั้นนะครับผมบอกทุกคนว้อยว่าตอนนั้นที่ตลาดเป็นขาลงจําได้ไหมครับที่กองทุนขายหนักหนักในช่วงต้นเดือนบอกว่าทุกคนไม่ต้องเล่นหลอกนะครับนะเสวลาครับเป็นต้มกบนะครับอย่าไปเล่นเลยนะครับเอาเก็บเงินไว้ดีกว่าถ้าอยากรอให้มั่นใจรอให้ตลาดขึ้นมายืนสัก1558ก่อนนะครับแล้วกลับมาเล่นนะครับก็ยังไม่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 สายนะคนที่อยากจะรอความยืนยันสุดดท้าายยกก็ลับมืนนไ่ว แ้่เมื่อวานใครฟังเทปผมก็บอกว่าเออเนี่ยครับตอนนี้เป็นภาพขาคริยะาสั้นแล้วนะก็ดูดีครับว่ากองทุนจะขายไหมนะครับเพราะว่าเป็นผู้เล่นกลุ่มที่ดันตลาดมาในรอบนี้จนกระทั่งเป็นภาพขาคริยะาสั้นก็เหมือนเดิมครับขายเลยก็ไม่รู้เป็นอะไรของมันนะครับนะเป็นผู้เล่นที่เ,เรียกว่า ถ้ารายย่อยคิดอย่างนะครับนะเขาก็จะทําอีกอย่างนะครับแบบโจงแจ้งด้วยนะไม่สนใจนะครับทำแบบนี้มีอะไรไหมนะครับอ่างั้นใครรักกองทุนก็ไปอุดหนุนมากๆแล้วกันนะอาจารย์ก็คงพูดได้แค่นี้แหละนะครับส่วนตัววอลุ่มในการซื้อขายก็ตามนี้เลยครับนะตั้งแต่วันที่1ิก้ามานะครับบอลลูมจะอยู่มาสัก5้าหมื่นเจ็ดห้าหมืนหกห้าแปดนะครับนะเรียกว่างานปราณีตจริงๆนะครับนะขนเงินกันมานะครับแบ่งมันนี่มเนจเมนต์ดีจริงๆนะครับนะแทบจะเท่ากันทุกวันเลยนะครับสำหรับผู้เล่น กองดูว่าในตลาดาทัทีครับแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นตลาดในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาตรงนี้นะส่วนกองทุนก็เป็น MM หลักในฝั่งขายนะครับของเดือนนี้นะครับขายไปหนักเหมือนกันนะครับประมาณสักหมื่นล้านนะครับแต่ว่าเซ็ตไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะมีช่วงจังหวะที่เขาซื้อกลับคืนมาก็เยอะนะครับแล้วเขาก็ขายไปตลาดก็ไม่ค่อยได้บวกลบเท่าไหร่อย่างไงนักนะครับเทียบกับเดือนที่แล้วลงเยอะกว่านะ อันนี้เป็นตัวระบบแท่งเทียนนะครับพยากรตลาดนะครับแบบวันต่อวันนะวันนี้แท่งเทียนปิดแบบนี้พรุ่งนี้มองอย่างไรนะครับเรามองขึ้นมาแต่วันที่22กรกฎาคมในรอบนี้นะนะมาตานี้หาหลุดกตอนนี้เลยนะครับก็1 5 5 1ครับเป็นไงบ้างครับราคาครับไหลลงมาที่1 5 5 1พอดีเป๊ะนะครับนะก่อนที่จะดีดกลับขึ้นมานิดหน่อยนะครับอย่าให้หลุดปิดแย่อย่างที่ผมบอกนะครับนะอ่า ให้โฟกัสปิดแย่ไว้ในแต่ละวันนะครับห้ามปิดหลุดเด็ดขาดถ้าหลุดปิดแย่นะครับแท่งเทียนจะเริ่มเสียทรงหรือเป๋นะครับหรือเริ่มเสียหายนะไม่เป็นผลดีต่อตลาดนะครับงั้นก็1551เป็นวันนี้ไม่หลุดนะครับแต่วันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนตัวเลขไปนะครับก็ไปลองดูแล้วกันว่าวันพรุ่งนี้ปิดแย่จะเป็นเลขอะไรนะครับใครจะเข้ามารับข่าวสารทุกวันก็ลองสแกนเคอร์เร์โค้ด้ายมือขวามือในการเข้ากลุ่มครับหรือพิมพ์ว่าทีเด็ s มีสเลสไทยอินเวสต์เต ส่วนนี้เป็นระบบทิดิเกเตอร์นะครับซึ่งไปติดตั้งในมือถือทุกคนฟรีนะครับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับคุณสามารถดาวน์โหลดตัวอิดิเคเตอร์ตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็อสอนวิธีการดูนะครับสัญญาณรีบาวดูตรงไหนจบรอบรีบาวดูตรงไหนสัญญาณรีววเศร้าดูยังไงนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวเดียวเลยแล้วก็เปิดพอร์ตเข้ามาก็มานั่งอ่านบทความทุกเช้านะครับนะ,ะก็จะเขียนให้วันนี้เขียนว่าอะไรครับปิดสูงกว่า1 5 5 8เข้าสู่ภาพขาขึ้นรอบใหม่เป็นที่เรียบรอ้อยนนนนนนีี่เเป็กกการร์ททิดขึ้นในวัจัจน เราก็บอกว่าให้ใช้3เส้นติดดิกเตอร์นะครับในการเทลลิงราคารอบนี้นี่เรียกว่า3เส้นติดดิกเตอร์นะครับถ้าสมมติเป็นเวฟ3จริงๆนะครับเวฟ3มันจะไม่หลุด3เส้นติดดิกเตอร์นี้หรอกนะครับนะถ้ามันหลุดก็แสดงว่าไม่ใช่เวฟ3ามนะอาจจะเป็นเข้าเวฟ4ี่ไหมนะครับนะแต่คุณอย่าลืมนะหรือเวฟ2องไหมอ่ะไม่2ก็4สียลงมาอย่างเงี้ยนะครับนะแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าที่ผ่านมา2 2งสองมาร์เก็ตไซเคิลรอบที่แล้วไม่มีเวฟ5นะครับตลาดบ้านเรา2องมาร์เก็ตไซเคิลติดๆคือทำท่าจะแข็งแรง ก็ได้แค่เวฟบสามแล้วก็จบทำท่าจะแข็งแรงได้แค่เว็บสามแล้วก็จบเป็นมา2ครั้งนะครับนี่คือครั้งที่3ถ้ารอบนี้อยู่ดีๆไอซ์ไซ SI, เกิดโอเวอร์โซลขึ้นมาทันทีนะครับผมบอกได้เลยว่านี่จะเป็นครั้งที่3แล้วก็เป็นความทุเลศที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในระดับของความเป็นเซตอินเด็กกันเนาะนึกออกไหมถ้าเป็นหุ้นนะครับที่มันมีเจ้ามงเจ้ามือนะครับแบบลายตัวนะครับที่มันดูคอนโทรลได้เป็นรายตัวเนี่ยมันก็พอเห็นภาพแด้เออมันเป็นหุ้นนะเออมันก็มีผู้เล่นที่ คุมได้นะเราก็ต้องเข้าใจนะพูดกันแบบพูดกันแบบบ้านๆนะมันต้องรู้อ่ะใครคิดว่าใครคิดว่าตลาดบ้านเราไม่มีหรอกเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นลงได้ดนะีมานซัพพลายทั้งทุนจริงๆใครคิดเชื่อนี้ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับนะแต่ถ้าใครเชื่อว่ามีเจ้ามือแน่ๆนะครับก็ก,ก็ก็ส่วนนั้นที่คุณจะต้องเชื่อไปนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมก็เชื่อว่ามีเจ้ามือแน่นอนนะครับแต่หุ้นแหมมันก็ดูคอนโทรง่ายนะครับแต่การที่คุณจะคอนโทรลตลาดเซ็ตทั้งหมดเนะี่ยผมว่า เงินมันต้องหนาจริงๆว่ะเออนะครับเงินมันต้องหนาจริงไม่แปลกใจว่าทําไมถึงมีการพยายามอุดหนุนนะครับนะจากภาครัฐนะครับให้มีการส่วนลดภาษสภาษีนะครับนะเพราะเงินมันต้องหนาไงเออนะครับเป็นผมผมจะไม่ให้เงินอุดหนุนอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่าเกิดมาเพื่อทําลายตลาดโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ถ้าที่คุณเห็นว่าเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรายย่อยเป็นหลักนะครับงั้นเขาก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเกิดมาเพื่อทํรลายรายย่อยอ่ะเออผมพูดได้แค่นี้นะครับนะงั้นก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะหลุดแล้วนะครับ หลุดเว็บ3แล้วนะครับไม่เว็บ2ก็เว็บ4ตัวนี้นอนถ้าเกิด r s i Over s o l d ซด้วยก็คือจบรอบเลยนะครับจบการรีเฟตแปลว่าไม่มีเว็บ5อีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นครั้งที่3ติดด้วยนะครับก็ดูที่จะทําแบบนั้นหรือเปล่านะอ่ะแน่นอนครับตอนนี้มีการพักตัวระยะสั้นแน่นอนนะหลังจากที่ยืนยันภาพขาขึ้นปุ๊บก็เข้าสู่การย่อตัวเลยแต่ว่ายังคงเป็นการย่อตัวบนภาพขาขึ้นนี้อยู่เนาะก็ไม่หลุดรอเดิมก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้ว r s ซายฮัมโอเวอร์ด้วยนะครับกรอบที่ให้ไว้หลุดไหมก็ยังไม่หลุดนะะน,นะครับกก็ตามี้ หนึ่งค้าสูงวันนี้ไม่หลุดนะอ่ะก็ไปลุ้นพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันพรุ่งนี้จะย,อย่อไหมเดี๋ยวไปดูกันว่าเกิดแรงขายขึ้นมาเยอะๆไหมนะครับในฝั่งของตัวบทภาพรวมของตลาดนะเราบอกทุกคนไว้ว่าเซ็ตไทมเฟรมวีกเนี่ยเป็นแนวรมณ์ขาลงเนาะส่วนในไทมเฟรมสามสิบนาทีเนี่ยเป็นภาพขาขึ้นรอบใหม่เป็นที่เรียบร้อยในเมื่อวานยี่สิบห้ากรกฎาคมนะครับเอาละไปดูตัวที่เป็นฟิวเจอร์กันหน่อยไหมครับฟิวเจอร์ฟิวเจอร์นะครับตลาดฟิวเจอร์นะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ย นี่วันที่26เนาะ26ครับต่างชาติยังคงลองอินเด็กซ์อยู่นะครับอยู่ที่700 0กว่าคอนแทคมองขึ้นครับอ่าค่อยหน้าชื่นใจหน่อยนะครับนะตัวกองทุนครับช็อตไปที่1,200คอนแทคมองลงครับรายย่อยบ้านเราก็ช็อตไปประมาณสักอีก5,000กว่าคอนแทคประมา6000นะครับมองลงเช่นเดียวกันครับโอเพนวันนี้ปรับตัวสูงขึ้นนะครับอ่ายินดีด้วยนะครับแปลว่าทุกคนเอาเงินเข้ามาซื้อกันเพิ่มขึ้นเอาเอาเข้ามาเบสในทิศทางที่ตัวเองเชื่อมั่นกันมากขึ้นนะครับต่างชาติเชื่อมั่่นนนใฝงขึ้ กองทุนเชื่อมกองทุนกระรายย่อยเชื่อมั่นในฝั่งลงนะครับอ่ะก็ต้องมาดูครับว่ากองทุนจะทุบได้ขนาดไหนและต่างชาติจะสู้ไหมในรอบนี้นะอ่ะสำหรับกองทุนที่พยายามจะสกัดกั้นตลาดมาให้ไปไหนนะส่วนตัวที่เป็นเอ็มทีห้กันบ้างครับ MT5 ก็เมื่อวานนะครับเราบอกทุกคนเอาไว้ว่าภาพของการเด้งในรอบนี้นะครับเราเอ็กซ์เเอาไว้นะครับประมาณสัก1 5 7 5งหถึงหนึ่งหตรงนี้ก่อนนะครับนะเป็นอะไรที่สําคัญมากเป็นทุน เป็นต้นสูตรเฉลี่ยในรอบขาลงไซเคิลตรงนี้ถ้าผ่านขึ้นไปได้นะครับเราจะเริ่มมองว่าเฮ้ยรอบนี้การขึ้นมีเสถียรภาพที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับหนะึ่งห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าเก้าศูนย์เนาะเป็นอะไรที่น่าสนใจดังนั้นการย่อลงมาตรงนี้ถ้าไม่หลุดโซนเดิมนะครับเดิมก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นครับโซนเดิมอยู่แถวบริเวณไหนครับทุกคนครับประมาณสัก1540นะครับเราตีไว้ให้1538งหาสดจำได้ไหมในคู่สมมาตรนะครับจำไม่ได้ใช่ไหมตรงนี้ไงหนึ่งห วางเลยว่ายังคงเป็นเลขเดิมที่สําคัญมากๆที่จะห้ามหลุดในรอบนี้แล้วกันคุณจะย่องกก็ได้นะครับไม่หลุด1538เนี่ยช่างมันเลยนะครับมองว่าฝั่งขึ้นระยะสั้นยังคงได้เปรียบทุกกรณีนะครับต่อไปครับไปดูตัวที่เป็นเซกเตอร์กันบ้างนะครับเซกเตอร์ก็วันนี้นะครับฝั่งเซกเตอร์ฝั่งที่มีแรงซื้อขึ้นมาใน2วันก็อยู่กลุ่มนี้นะครับฝั่งแรงขายอยู่กลุ่มนี้นะครับโดยที่นะครับวันจันทร์เนี่ยเงินเข้า5000กว่านะครับวันอังคารเนี่ยเงินออก4กว่า ก็ยังเหล,ลือเงินเข้าเน็ตอยู่อีกพันกว่าเนาะวันพรุ่งนี้ครึ่งเช้าอาจจะมีลงก่อนแต่ว่าครึ่งบ่ายเนี่ยสำคัญนะครับครึ่งบ่ายต้องกลับมาซื้อคืนถ้าครึ่งบ่ายซื้อคืนได้เปไ็นอะไรที่น่าสนใจมากๆงั้นวันพรุ่งนี้ดูให้ดีนะครับเช้าอาจจะลงนะครับแต่บ่ายต้องขึ้นนะครับเท่านั้นนะครับไม่งั้นเนี่ยจะเป็นการทิ้งร่องลอยที่ไม่ดีในสัปดาห์นี้เป็นการจบวีคที่ไม่สวยเลยเพราะว่าเงินพึ่งเข้าวันจนันทร์แล้วก็โดนเงินไหลออกคืนได้ทั้งหมดนะครับงั้นวันพรุ่งนี้ ส่วนนี้นะครับเป็นตัวหุ้นทั้งตลาดน,นะครับที่มีแรงซื้อแรงขายเกิดขึ้นนะครับฝั่งขวามือครับเป็นแรงซื้อในรอบ2วันนี้ส่วนฝั่งซ้ายมือเป็นแรงขายในรอบ2วันนี้นะครับลองเอาไปทากานบ้านเพิ่มเติมนะหุ้นกลุ่มไหนที่มีเงินไหลเข้านะครับลองไปดูว่าอยู่บนแนวรับโอกาสจะรับอยู่ได้ไหมนะครับอยู่บนแนวต้านโอกาสจะเบรกขึ้นดานบนได้ไหมนะครับเป็นไซด์เวย์ออกข้างโอกาสจะเบรกเอาข้างไหนนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องไปทําการบ้านต่อเองจากรูปแบบณตรงนี้ลองแคปเจอร์รูปไปแล้วลองทําการบ้านเพิ่มเติมเอานะ ส่วนนี้เป็นตัวเซ็นห้าสิบในรายวันครับแบบ intra day นะครับในไทม์เฟรมสามสิบนาทีนะครับแต่สังเกตว่าเกิดเซล์เซตอัพเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนแท่งสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับนั่นแปลว่าวันนี้ตลาดโดนกดแน่นอนครับช่วงบ่ายเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยเกิดเซลเซตอัพเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ตลาดขึ้นมาต่อเนื่องหลายวันติดตั้งแต่วีคที่แล้วจำได้ไหมที่ผมบอกวันพื้นหัสว่าตลาดจะเริ่มบวกเขียวมาจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนนะครับก็ตั้งแต่วันพื้นหัสสุกวันจันทร์สามวันแล้วเนาะตลาดข จริงๆไม่เกิดนะแต่ว่าตอนท้ทายๆมีแรงขายโผมาอีกระลอกหนึ่งนั่นแปลว่าวันพรุ่งนี้มีโอกาสจะแก็บดาวก่อนช่วงเช้านะครับช่วงเช้าม,มีโอกาสจะแก็บดาวก่อนแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามต้องกลับขึ้นมาให้ได้นะครับในช่วงบ่ายและต้องห้ามหลุด1นึเท่าไหร่นะหนึ่งห้อ้หนึ่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวรับหลักของสัปดาห์นี้เลยนะครับอันนี้คือกลยุทธ์ที่ให้ไว้เนะาะฝั่งขึ้นที่คนได้เปรียบนี่แหละย่อมาอยัางไงก็อย่าหลุดแนวที่ผมบอกแล้วกันเนาะส่วนนะ ในมุมของตัววอลุ่มนะครับหรือโหมดนะครับตัวที่มีแรงซื้อแหลงขายเกิดขึ้นมากที่สุดในแต่ละวันนะครับสังเกตุว่าโหมดยังอยู่ในฝั่งขึ้นอยู่นะครับเห็นมันลงมาแต่ก็ยังไม่ได้ลงต่ำกว่าแท่งนี้นะเท่านี้ปรมาสัก943ครับโหมดตนนี้อยู่ที่945 946นะครับก็ยังถือว่าโหมดจะไม่เกิดรูปแบบของการฟลิปหรือกลับตัววกตัวลงมาอย่างนี้ยังไม่เกิดรูปแบบนั้นนะครับแต่วันพรุ่งนี้นะครับโหมดจะต่ำกว่า943ไม่ได้แล้วนะครับจดตัวเลข943อาไว้นะครับว่าวันพุ โหมดต้องห้ามต่ำกว่า9 4 3ถ้าต่ำกว่า943เป็นสัญญาณที่ไม่ดีมากๆนะครับในการข้ามไปสัปดาห์หน้าบอกได้แค่นี้เลยนะครับส่วนอันนี้เมื่อวานนะครับเขาเล่นฝั่งขึ้นครั้งเอากันเอาไว้นะครับงั้นฝั่งขึ้นยังคงได้เปรียบอยู่นะครับโดยที่ถูกต้องควรต้องขึ้นแต่ถ้ามันจะลงยังไงนะครับถ้ามันจะลงยังไงก็ต้องอย่าหลุดต้นทุนนะครับของของที่เขาถือไว้จำได้ไหมเมื่อวานผมก็พูดอย่างเงี้ยนะครับ ฝังขึ้นได้เปรียบแต่ถ้าจะเปิดแก็บด,ดาวลงมายัางไงจะไม่ต่ํากว่าต้นทุนที่เขาซื้อเอาไว้นะครับเห็นไหมมันเปิดลงมาแค่นี้มันไม่ได้ต่ากว่าต้นทุนในแท่งย,วยาวๆตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมว่าเจ้ามือมันไม่อยอมทําให้ตัวเองเขาดทุนหรอกนะครับเพราะมันต้นทุนไปบจุนี้มันจะมีใครโง่ท,ที่เปิดลงมาแล้วให้ต่ากว่าต้นทุนตัวเองไม่มีทางนะครับงั้นก็เขาก็เปิดแก็บด,ดาวลงมาแต่ก็เขาไม่ได้ขาดทุนเงองไหมครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับงั้นเปิดเช้ามานะครับ สัญญาณฝั่งลองโผมาถึงปั๊บนะครับคอนเฟิร์มลองก่อนเลยแท่งแรกอ่ะมันลองเราก็ลองครับอ่ะเรากดแท่งนี้ไปลองครับปึ๊บเป็นไงบ้างครับถึง3ามจุดไหมไม่ถึงครับโอ้โหจุดเดียวไม่รู้เกิาทำไมนะครับอ่ะแล้วก็ลงมาปึ๊บนะครับแล้วทำอะไรครับแล้วปิดตรงนี้ครับเขาสั่งให้ช็อตปิดตรงนี้ปิดที่ราคาเดียวกันเลยครับช็อตตรงนี้นะครับได้ปิดตรงนี้นะครับปิดที่ราคาเดียวกันนะครับเง้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ขาดทุนที่ขาดทุนค่าคอมแล้วก็มาช็อตตรงนี้อีกรอบนึง นะครับช็อตตรงนี้เลยราคาปิดเลยนะครับช็อตปั้งปึ๊บลงมาตรงนี้นะครับถึงไหมไม่ถึง3จุดครับทุกคนได้แค่2อง่เาเองครับโอ้โหงานปรานีจริงๆครับทุกคนนะเราอยากได้3มันให้2.9ด้ครับอ่ะสุดท้ายก็มามาปิดตอนสิ้นวันครับอ่ะได้แค่จุดกว่าๆเท่านั้นเองนะครับหจุดนิดๆนะครับวันนี้ทีเฟกเล่นกรอบแคบมากนะครับอาจจะก็กําไรตรงนี้น่าจะไป cover ค่าคอมเมอร์สักครู่ที่เสียไปงั้นวันนี้สไนเปอร์ก็ใครหวัง3ไม่ได้3ใครหวัง5ไม่ได้5แต่ราคาที่เราเปิดปิด ก็ถือว่าไม่ขาดทุนนะครับแล้วก็ได้กำไรนิดหน่อยกับบ้านไปสำหรับสไนเปอร์ในวันนี้นะอ่ะก็ตามนี้เลยนะโอเคครับ MT5 ก็น่าจะประมาณนี้นะคราวนี้เราลองไปดูตัว Type z e Plus กันหน่อยสิครับ Type z Plus ในฝั่ง Set Index เป็นยังไงบ,บ้างครับในฝั่งของเซตเนี่ย ตัวแนวโน้มนะครับขั้นบันไดยอยู่ฝั่งลงมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เมฆเป็นสีแดงด้วยนะครับเป็นสัญญาณเทรนฝั่งลงโดยชัดเจนในทำเฟรมเดย์นะอันนี้ทุกคนรู้กันอยู่มาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าภาพ1ชั่วโมงนี่สิครับนะเริ่มเห็นสัญญาณนะครับการพลิกฟื้นขึ้นมาในรอบนิดรอบต้มกบนะครับนะเริ่มเห็นสัญญาการพลิกฟื้นขึ้นมานะครับในภาพ1ชั่วโมงเนาะ เห็นไหมครับเป็นสีฟ้าแล้วเนาะนั่นแปลว่าอะไรครับตอนนี้ภาพ1ชั่วโมงเนี่ยน่าจะตาว่าเออมีโอกาสจะฟื้นได้จริงๆนะครับถูจากการที่เมฆกลับมาเป็นสีฟ้าเป็นที่เรียบร้อยอันนี้คือมุมมองของไทยซีโร่พัทนะมองว่า1ชั่วโมงเนี่ยน,น่าจะมีโอกาสจะพลิกฟื้นได้นะครับเซตอินเด็กแบบ4 t i ทม f เฟรมกันบ้างครับ ที่ทม์เฟรมนะครับก็ทม์เฟรมวีคนะครับยังคงเป็นภาพขาลงอยู่นะครับนะแล้วก็เป็นเวฟสี่นะครับเรามองแนวรับเอาไว้ที่1480 1440นะครับที่ห้ามหลุดอ s i ์สยามห้ามโอเวอร์โซด้วยนะครับในสิ่งเรามองนะครับส่วนในทม์เฟรมมันนะครับเราอยากเห็นการขึ้นไปปิดสูงกว่า1น7 5แต่คงทำไม่ได้นะครับในวันพรุ่งนี้วันเดียว20จุดนี่โอกาสน้อยมากโอกาสน้อยมากที่จะทาได้ไม่ใช่ว่าทาไม่ได้นะ ทำได้แต่ว่าโอกาสน้อยมากก็ทได้ผมถือว่าโคตรเก่งนะครับแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้ปุ๊บนี่จะเป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่ราคาปิดหลุดเส้น75มันนะครับซึ่งการหลุดแต่ละครั้ง75มันเนี่ยผมบอกได้เลยว,ว่าหนาวนะครับมีหนาวนะครับการหลุดแต่ละรอบเนี่ยผมบอกได้เลยว,ว่าอ้วกนะครับนะก็ลงกันไหลเป็นหลายร้อยจุดนะครับรอบนี้ก็ไหลไปหลายร้อยจุดเลยนะครับจาก1,550ลงไป900กว่านะครับ500 600จุดอะนะครับอีกรอบนี้ก็หลุดเหมือนกันแต่ว่าหลุดปุ๊บต้องรีบตีกลับนะครับตามหลักเลยนะครับ หลุดเนี่ยต้องรีบตีกลับอย่างเดียวงั้นเดือนนี้จะคล้ายๆเดือนนี้ถ้าหลุดปุ๊บแล้วเดือนถัดไปไม่ตีกับเตรียมตัวครับลงอีกหลายร้อยจุดแน่นอนนะครับหลุดเส้นนี้นะครับอะงั้นก็จะได้หนาวกันไหมในสิ้นเดือนนี้นะครับงั้นวันพรุ่งนี้นะครับเอาให้ได้ยี่สิบจุดนะอะกองทุนอะอยู่ที่กองทุนนะครับนะอยู่ที่มันคนเดียวแหละครับนะไม่อยู่ที่ใครหรอกครับนะไอตัวนี้ถ้าจะดันยี่สจุดเนี่ยมันดันได้ครับเอาจริงมันดันได้นะถ้ามันจะทํานะแต่มันไม่ทําหรอกนะครับนะ ตัวเกิดเพื่อสกัดกั้นดาวรุ่งอย่างเดียวนะงั้นก็ทำเฟรมเดย์นะครับเรามองว่าตอนนี้ทาเฟรมเดย์เนี่ยฟื้นขึ้นมาเหนือเส้นโบลิงเจอร์ตรงนี้ละเส้นกลางละนะครับเกิดบูลลิสเดเอร์เจนแล้วเกินเส้นกลางถือว่าเป็นสัญญาณซื้อรูปแบบหนึ่งนะครับห้ามทําต่ํากว่าโลเดิมนะครับภาพของสามสิบนาทีก็ที่เราให้ไว้นะครับทะลุคู่สมมาตรไปแล้วจะย่อลองไปไงห้ามดูดก็ตามนี่คือหนึ่งห้าสามแปดที่ให้ตัวเลขนั้นเอาไว้มาจากแนวคิดตรงนี้นะ นัทุกอันมีวิธีการคิดทั้งหมดนะครับทุกท่านผมไม่ได้ปรับอะไรทั้งสิ้นในวันนี้นะครับแต่ให้ทุกคนอยากให้ทุกคนตระหนักเอาไว้แล้วกันว่า1 7ื่ 5. ถ้าผ่านได้ก็ดีก็คือไอเส้นค่าเฉลี่ยมเมื่อกีน้นะครับ75มันนะแล้วก็เป็นแนวต้านสำคัญในทางเฟรมเดย์ด้วยนะครับถ้าผ่านได้ก็ถือว่าเก่งมากอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าถ้าทำได้นี่เก่งมากๆนะครับแต่ถ้าทำไม่ได้อย่าหลุดโซนนี้ก็พอนะครับสำหรับใน ในช่วงนี้เลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมในฝั่งของตัว s e ต i n d e x เนาะสำหรับอันนี้นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่มาใหม่นะครับชื่อว่า Type ซี r ร่นะครับก็หลักๆเนี่ยก็มีการ e n h น n c e นะครับหรือปรับตัว Performance นะครับตัวที่เป็น Super Trend นนะครับหรือตัวที่เม e นะครับให้มีการเกาะเทรนได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีขั้นบันไดที่เป็นสีดำสีฟ้าตัวนี้นะครับเป็นสัญญาณร e v ว r s a l ซผสมเทรนนะครับแล้วก็มีเทรนคุมอีกรอบหนึ่ง ที่เป็นเมฆนะครับซูเปอร์เทนตรงนี้นะครับนะทำให้คนที่ชอบดันเทนยาวๆนะครับน่ะน่าจะแฮปปี้ตรงนี้กันนะครับแล้วก็สามารถดันเทนได้หลายทำเฟรมนะครับบางคนก็ไปใช้ดูนะครับระยะสั้น5นาที15นาที30นาทีนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับแล้วก็มียอดเทรดสม่ำเสมอนะครับอาจารย์ก็จะปรับให้เป็น V.I.P แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาดูนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับในทำเฟรมย่อยๆ5นาที15นาทีแล้วก็30นาทีนะครับส่วนนี้ ี่เป็นตัวโรบอทนะครับที่มาใหม่ครับชื่อว่า the first bot นะครับ the first bot ก็พร้อมนะครับที่จะให้ทุกคนนะครับได้เทรดหุ้นนะครับอัตโนมัตินะครับด้วยโรบอทนะครับไม่ต้องเทรดเองนะครับเราก็มีเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายนะครับที่เราพรูฟมาแล้วนะครับว่าถือว่าเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับมีการทำ s t r a i ท h t e นะครับนะ เทสกระหุ้นหลากหลายตัวนะครับหลากหลายชนิดนะครับก็พบว่าผลตอบแทนยังถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะสามารถเอาโรบอทไปรันนะครับในเครื่องของตนเองนะครับไม่ต้องไปพึ่งพาโบกไม่ต้องไปพึ่งพาใครแล้วนะครับเปิดเครื่องเองรันเองนะครับแล้วก็เลือกชื่อหุ้นมาใส่เองนะครับอยากเอาหุ้นตัวไหนมาให้โรบอทมันเฝ้าการได้เลยนะครับ the first bot เนี่ยมีเกณฑ์ซื้อขายให้แล้วนะครับเราสามารถที่จะ มาปรับเปลี่ยนนะครับชื่อหุ้นเองที่เราชอบใส่ลงไปได้นะครับส่วนใครนะครับอยากจะปรับปรุง the first bot นะครับให้เป็นเกณฑ์ซื้อขายของตนเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะใครอยากจะปรับเกณฑ์ซื้อใหม่เกณฑ์ขายใหม่อันนี้ก็ปรับได้นะครับแต่ first Bo t ตัวนี้นะครับเรารันมานะครับนะเป็นผลแบ็กเทสนะครับ ตอนช่วงก่อนโควิดนะครับนะประมาณสัก2ปีครึ่งนะครับรันมานะครับก็ในช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับตลาดบ้านเราหรือว่าเซ็ตอินเด็กนะครับให้ผลตอบแทนไปติดลบนะครับสามจุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับนะแต่ถ้าเกิดคุณเอาเดอะเฟิร์สบอตเนี่ยครับรันกับหุ้นสิบตัวแรกนะครับที่เป็นหุ้นบิ๊กแครปสิบตัวแรกของบ้านเรานะผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาเดียวกันนะครับเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณเอาเซ็ตห้าสิบนะครับทั้งตะกร้าเซ็ตห้าสิบเลยมาใส่นะครับมาณสัก 69%กว่าๆแล้วก็มีค่าแมคดอดาวนะครับนะ น้อยมากครับแค่6%ครับแมกดาดาวก็แปลว่าพอร์ตของคุณนะครับมีโอกาสที่จะติดลบนะครับลงไปได้เท่าไหร่นะครับเช่นมีพอร์ตอยู่ล้านนึงนะครับถ้าแมกดาดาว6%ก็แปลว่าเงินอาจจะมีโอกาสที่อาจจะเห็นเงินต้นหายไปประมาณสักหกหมื่นกว่าบาทนะครับประมาณนี้นะส่วนคนที่เอาระบบี้ไปรันนะครับก็มีค่าคอมนะครับเพียงแค่0.1%เท่านั้นนะครับหรือล้านละหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็ใครสนใจจะมีเจ้าหน้าที่นะครับรีโมทเข้าไปติดตั้งแล้วก็ให้คําแนะนําให้ด้วยนะครับใครสนใจก็ลองสแกน QR ครับเปิดพอร์ตเข้าามแล้วก็ สามารถเข้ามาใช้งานตัวนี้ได้เลยนะครับสำหรับโรบอทก็นแน่นอนครับผลการดำเนินงานในอดีตนะครับนะ่ะก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าอนาคตจะสามารถทําได้ตัวเลขแบบนี้นะครับเอาขึ้นอยู่กับการเลือกหุ้นของเราด้วยนะครับเราเลือกหุ้นดีไหมเราเลือกหุ้นฟันเดอเมทัลโอเคไหมนะครับนะ่ะก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งทำให้เพิ่มแมนคุณอาจจะทําให้เพิ่มแมนดีกว่าตัวนี้ก็ได้นะหรือว่าทําให้มันแย่ขึ้นกว่าเดิมก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเลือกหุ้นของคุณละแต่ว่าเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายที่ พูฟออกมาแล้วถือว่าใช้ได้นะครับนนี้ก็เป็นโรบอทเดอะเฟิร์สบอนะส่วนนี้เป็นคอร์สเรียนที่มาใหม่ครับ MT5 นะครับขั้นใดที่เปิดพอร์ตเข้ามากูสามารถเข้าเรียนนะครับคอร์ส MT5 เบื้องต้นได้ฟรีเลยนะครับว่า MT5 ทำอะไรได้บ้างส่งคำสั่งยังไงนะครับนะตัวที่เป็นการนับไพ่วอลลุ่มเจ้ามือนะครับทีเฟกนะครับสไนเปอร์นะครับวิธีการตั้งค่านะครับทำอย่างไรนะครับ ภาพ before กับ after นะครับต้องเลื่อนเส้นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็สามารถเข้ามาเรียนมาศึกษาได้ฟรีนะครับในคอร์สตัวที่เป็น MT5 เนาะแต่ถ้าเกิดท่านใดนะครับอยากจะเป็น expert สักนิดหนึ่งนะครับไหนก็พูดง่ายคืออาจ,จริงจังสักนิดหนึ่งนะครับในการลงทุนอาจารย์ก็แนะนำว่าให้สมัครเข้ามาใน academy ได้เลยนะครับซึ่ง academy นะครับก็จะเป็นอะ,อะไรที่เรียกว่าเปิดพอร์ตเสร็จแล้วก็ สมัครตัว MT5 ปลายปีนะครับ MT5 ปลายปีก็ตกปีละ3 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับก็หลังจากนั้นคุณก็สามารถเข้ามาใน Academy แล้ว Academy จะมีการเรียนนะครับอย่างเข้มข้นนะครับให้ทุกวันเลยนะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับเนื้อหาการเรียนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ยาวมากนักนะครับก็อยู่ที่วันละ15-40นาทีนะครับอาจารย์ผู้สอนก็ประมาณสัก10ท่านนะครับวนเวียนกันมาสอนแล้วก็กลุ่มใน Academy สามารถที่จะถามสดตอบสดได้แล้วก็เมมเบอร์สามารถโหวตได้ว่าอยากจะเรียนเรื่องอะไรนะครับก็จะมี ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยครับนะสิบกว่าท่านเนี่ยครับนะมาทยอยสอนให้แล้วกันนะถือเป็นการค่อยๆเก็บเกี่ยวความรู้ไปเรื่อยๆสำหรับคนที่อยากเข้าในมาใน a d e m y นะอ่ะส่วนใครอยากรู้ว่าตอนนี้ Academy สอนอะไรไปแล้วบ้างนะครับคุณสามารถสแกนคิวาโค้ดตรงด้านนี้นะครับหรือพิมพ์คำว่า Bit.ly a นะครับอะ d าเ r ก็ได้เพื่อจะดูว่า Academy เนี่ยสอนอะไรไปแล้วบ้างนะครับก็เป็นคอร์สฟรีนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตแล้วก็สมัคร MT 5หลายปีนะครับตัวนี้นะ โอเคครับส่วนนี้เป็นตัวระบบนะครับที่อาจารย์ออกแบบมานะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราต้องไปลงติดตั้งเพิ่มเติมใน MT4 นะชื่อว่า V Mach i ช e นะครับ v m a c h i ช e ช่วยคุณในการบริหารพอร์ตสำหรับคุณที่เทรดทีเฟนะครับช่วยให้คุณโฟกัสไปแค่ว่าคุณอยากจะเล่นฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงพอนะครับที่เหลือก็ Vma า ine จะจัดก,การให้หมดไม่ว่าจะออกรสไซส์เท่าไหร่นะครับนะแก้พอร์ตอย่างไรเทปฟิตล็อกฟิตลันฟิตอย่างไงนะครับตัว V m a c h i n e จะพยายามแฮนเดิลจัดก,การให้กับเรานะให้คุณโฟกัสไปแค่นเุณจะล ฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงเป็นหลักนะครับสำหรับตัววีมัชชินตัวนี้นะสามารถที่จะเข้ามาสแกนเคโค้ดคนะครับหรือเข้าไปดูวิดีโอการใช้งานเบื้องต้นได้ที่ตรงนี้นะครับอ่าส่วนนี้ก็เป็นเวฟไฟโบนะครับเวฟไฟโบก็ เป็นอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้ช่วยในการนับเวฟนะครับแล้วใครที่ลงอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีคอร์สเรียนให้ทุกๆสัปดาห์ด้วยนะครับเป็นเคสสแตดดี้สัปดาห์ต่อสัปดาห์ไปนะครับว่าเราเนี่ยมีมุมมองนะครับในฝั่งของทีเฟกแล้วก็ในฝั่งของทองคำอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ในแต่ละสัปดาห์จะเอาภาพ before กับ after มาคอมเพลก์กันนะครับว่าเราได้เคยพูดอะไรเอาไว้บ้างนะครับแล้วมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างนั้นจริงไหมอันไหนพูดถูกอันหดะคราจจ์ใสสป ลงเว็บไฟโบก็สามารถเข้าไปดูวิธีการใช้งานตัวนี้ได้ยนะสำหรับคนที่ชอบชื่นชอบในฝั่งเวฟเนาะส่วนนี้เป็นอินดิเคเตอร์นะครับบางส่วนนะครับที่มีอยู่ในระบบนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดไปติดตั้งได้เลยครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเช่นเดียวกันนะ สำหรับท่านที่อยากจะใช้สวิตทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว alert signal นะครับในฝั่งของตัว TF e c t ในฝั่งของตัวทองคำนะครับระบบมือระบบส wing Five ต่างๆพวกนี้นะครับรวมทั้งโรบอ t นะครับที่เป็น the first bot ในฝั่งหุ้นนะครับแล้วก็โรบอตในฝั่ง TF e c t ด้วยเนาะแล้วก็ตัวคอร์สเรียนฟรีต่างๆนะครับที่เรามีคุณได้เรียนฟรีระดับหนึ่งนะครับคอร์สเรียนฟรีก็เป็นคอร์สที่อัดแน่นเหมือนกันนะครับไม่ได้ขี้ริ้วขี้เละนะครับเป็นคอร์สที่ถือว่าใช้ได้เลย แล้วก็คนเรียนค่องข้างเรียนชื่นชอบแล้วก็อัปเดตสม่ําเสมอทุกวันด้วยนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับก็ได้เรียนฟรีอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวอินดิเคเตอร์เองนะครับที่ขนมาให้คุณใช้งานกันหลากหลายมากๆนะครับใครที่อยู่กับเรามาหลายปีตรงนี้นะ่าจะพอเห็นนะครับว่าเราเนี่ยยังไม่หยุดที่จะพัฒนา สิ่งใหม่ๆให้กับทุกคนเลยนะครับนะอะไรที่ดีอยู่แล้วคุณก็เก็บไว้ใช้นะครับแต่ก็จะมีของใหม่มาให้เลือกนะครับชอบอันเดิมก็ใช้อันเดิมนะครับอยากเปลี่ยนมาใช้อันใหม่ก็สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าจะมีของใหม่ ของดีไหยคุณได้เลือกใช้แล้วคุณได้ใช้ก่อนคนอื่นนะครับเสมอเลยนะครับนะก็ง่ายๆครับก็แค่เปิดพอร์ตนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเพื่อจะศึกษานะครับเพื่อจะเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกันนะตรงนี้นะครับนะก็ไปที่เ l d wide Web Open a c c o u n t trade ตรงนี้นะครับหรือสแกน q คีวาโค้ดตรงนี้ก็ได้นะครับเปิดพอร์ตมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ใช้งานเซอร์วิสทั้งหมดที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับผมเองก็เป็น i b a ีที่ A0059 ครับ สามารถที่จะแนะนําทุนก็นมาเปิดพอร์ตได้นะครับตอนนี้ก็มีอยู่หลากหลายโบกนะครับแล้วก็เปิดพอร์ตตอนนี้เป็นเปิดพอร์ตออนไลน์หมดแล้วนะเปิดพอร์ตปุ๊บได้พอร์ตปับ๊บทันทีนะครับไม่ต้องจะส่งเอกสารด้วยนะครับพร้อมใช้งานสวิตได้เลยในวันถัดไปครับผมโอเคครับสำหรับท่านที่เปิดพอร์ตมาแล้วแล้วก็สมัคร MT5 ปลายปีมาแล้วนะครับนะก็เข้า a c a d e m มีมาเนาะตอนนี้ Academy เนี่ยเราสอนกันมานะครับ 41เซสชันแล้วนะครับนะก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่หยุดนะครับอคาเดมี่จะไม่มีการสอนนะครับงั้นก็ไปเรียนเนะื้อหาเก่าๆได้นะครับ41เซสชันตอนนี้ก็อะไรบ้างครับเซสชันที่40ก็คือเรื่องของการสอนวิธีการ Setup the first bot นะครับใครไม่รู้จักเดอะเฟิร์สบตอนนี้ทุกคนสามารถรันบอทในเครื่องคอมตัวเองได้แล้วนะไม่ต้องไปง้อใครนะครับมีเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายที่ทรงพลังให้นะครับคุณไปเลือกหุ้น นะครับที่มันโอเคใส่เข้าไปหุ้นเลือกเองนะครับอ่าก็ใครไม่อยากเลือกก็เลือกพวกเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยลงมาก็ได้ครับตรงๆนะครับแต่ยิ่งเลือกหุ้นมากนะครับก็ต้องมีเงินสำรองให้พอสมควรไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะได้ไม่ของไม่ครบนะครับอันนี้ก็ไปเรียนรู้กันในคลาสมีสอนอยู่แล้วนะครับหลักการวิธีการเลือกเนาะส่วน the first b o t นะครับตอนที่สองก็สอนนะครับอ่ไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับน่ะสอนการขายแบบหลายๆขั้นตอนนะครับขายแบบหลายวิธีนะครับมันจะไม่ต้องไม่เป็นต้องซื้อ ซื้อวิธีใดแล้วต้องขายอีวิธีหนึ่งนะครับสอนวิธีการทยอยแบ่งปิดอะไรประมาณนี้นะครับลองไปเรียนรู้วิธีการใช้งานนะครับแล้วทุกคนมีโรบอทได้เป็นของตัวเองแล้วนะครับไม่ต้องไปง้อไขรนะครับไม่ต้องไปง้อเสียแล้วนะครับมีลอจิกดีๆใครมีลอจิกดีๆแล้วไม่รู้จะแปลงมาเป็นโรบอทยังไงนะครับส่งมาให้ทางผมแล้วก็ทีมงานได้เลยนะครับว่าให้ช่วยวิธีการคิดลอจิกตรงนี้ให้มาเป็นรูปแบบให้หน่อยนะครับแล้วก็เอาผลลัพธ์ไปรันในเครื่องคุณได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะ ส่วนใครจะเข้ามาเรียนกับอาจารย์แบบจริงจังชนิดหนึ่งนะครับลองเข้าไปที่ world wide w ว็บเวิร์กช in. th ครับหรือโทรศูนย์สองสี่เก้าหกเก้าเก้าสี่หนึ่งห้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีคอร์สท,ที่สอนจบแล้วนะครับทั้งฝั่งหุ้นทั้งฝั่งดีเฟกต์นะครับตรงนี้ไปดูได้เลยนะอันนี้เป็นหุ้นกันบ้างครับหุ้นฮอตแล้วหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกตินะครับประจำวันที่26กรกฎาคมก็จัดอันดับโดยสำนักข่าวอินฟินิทไทยนะหุ้นฮอตอะไรครับ CPO ใกล้มาถึงแถมอัพไซด์เหลือเพียบนะครับอันนี้เป็นสำนวนของสำนักข่าวอินฟินิทไทยครับอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมคุณเข้าไปที่เว็บไซต์อินฟินิทไทยแล้วค้นหาข่าวกันได้เลยนะพุ่งมีการเคลื่อนไหวพิบปกติครับก็ c ีเนะครับแนววอลุ่มออกนะครับ5.69เท่าลบไป0.88% IND ครับวอลุ่มเข้าครับ5.13เท่าบวกไป7.45%ครับ JTS นะครับวอลุ่มออกครับ4.93เท่าลบไป8แปดจุดห้ลุ่มเปอร์เซ็นต์เท่า บวกไป0.87%ครับแล้วก็หุ้นทีมครับวร่มเข้าเหมือนกันครับ3.60เท่าบวกไป4.02%เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นวางแผนนะครับกลยุทธ์ในหุ้นกลุ่มนี้กันนะครับ ในการวางกลยุทธ์นะครับอาจารย์ก็เลตคอมเมนต์ทุกท่านมาตลอดนะครับว่าทุกคนนะครับควรจะต้องมีหน้าจอเทรดเซตอัพเป็นของตนเองนะซึ่งในเทรดเซตอัพนั้นนะครับจำเป็นจะต้องดูทั้งตัวที่เป็นฟันเดอร์มันทัลแล้วก็ดูทั้งตัวที่เป็นเทคนิคอลนะครับฟันเดอร์มันทัลนะครับช่วยคุณได้ในการประเมินนะครับดูว่าหุ้นตัวนั้นเป็นยังไงกําไรขาดทุนมากน้อยแค่ไหนอัปไซด์ดาวไซด์เป็นยังไงครับราคาหุ้นตรงนี้แพงไปหรือยังถูกไปหรือเปล่านะครับเราสามารถเอาตัวฟันเดอร์มันทัลมาตอบคำถามตรงนี้ได้ครับส่ววนนนตััะคคครบชเิอทล เข้าจุดออกที่มีนัยยะด้วยนะครับเมื่อคุณทราบจุดเข้าจุดออกที่มีนัยยะคุณจะเริ่มประเมิน list reward ได้แล้วคุณก็จะเริ่มคำนวณในเรื่องของ position sizing ได้นะครับว่าจะเล่นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดครับพยายามคัดหุ้นดีมาวางแผนไว้ก่อนนะครับหุ้นดีเนี่ยจะวางแผนได้หลากหลายกว่าไม่ว่าคุณจะเอาหุ้นดีมาถือยาวก็ตามเอาหุ้นดีมาเล่นรอบเอาหุ้นดีมาเก็งกำไรนะครับเอาหุ้นดีมาทยอยซื้อทยอยขายแบบ DCA นะครับก็สุดแท้แล้วแต่ว่าคุณเนี่ยมีเวลาให้การลงทุนมากน้อยแค่ไหนน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 ะะครรรับบบแแลล้้้้วววุุุณเเีีี่่่่ยยถดใกกกาาาางทททไไหหพมมิตออโสสจ ในการลงทุนก็จะสูงกว่านะหนึ่งในแฟกเตอร์ของการประเมินครับดูว่าหุ้นตัวนั้นดีหรือไม่ดียังไงนะครับคุณบริเัทไม่ได้ว่าคุณจะไม่ต้องใส่ใจในเรื่องของผลการดําเนินงานครับหรือกําไรของบริษัทเนาะเวลาดูกําไรก็เอาแนวตั้งเทียบกันแบบนี้ครับกับเอาแนวนอนเทียบกันแบบนี้เนาะ แนวตั้งเทียบกันครับเราเรียกว่า Q on Q year ครับแนนอนเทียบกันเราเรียกว่า Q on Q ถ้ามันสูงขึ้นทั้งฝั่งแนวตั้งและสูงขึ้นทั้งฝั่งแนนอนถือว่าดีมากถ้าขัดแย้งกันให้เอาแนวตั้งเป็นหลักครับจากนั้นให้ไปดูเทรนด์กไรครับตรงขั้นบันไดตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเทรนด์กไรถ้าเทรนด์กไรวิ่งขึ้นราคาวิ่งขึ้นคือปกติครับถ้าเทรนด์กไรวิ่งลงราคาวิ่งลงก็ปกติเหมือนกันมันจะไม่ปกติก็ต่อเมื่อเทรนด์กไรขึ้นแต่ราคาดันลงหรือเทรนด์กไรลงแต่ราคาดันขขขขึึ้้้้้้้้้นน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 คครัััับถถถาาาเเเเ2งง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 ืืื่่่่่่่่อออออไไดดดแแแยยยยยีีมหหหลวุุุุิิิิููกกกกจจสพทท แพงก็ไปตัดสินใจด้วยตัวของเราเองนะจากนั้นก็ดูเรื่องการปันผลครับเขาบอกคุณว่าถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นตัวนี้ณนะบริเวณนี้ครับคุณมีโอกาสรับปันผลออกมาสัก1 6 7เทียบกับราคาณนะปัจจุบันที่คุณกำลังจะเข้าไปซื้อก็อย่าลืมไปเช็คกับเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วยว่าเขายังแจกอยู่ในเรทบริเวณนี้อยู่ไหมนะครับหรือ,อเขาแจกปันผลไปแล้วหรือยังนะครับจากนั้นก็ไปดูเรื่องของราคาเหมาะสมครับอีฟินนะครับจะ p r o v ย d โมเดลราคาเหมาะสมให้อยู่2โมเดลนะครับนั่นคือ PE ความของเขาอยู่ไหนครับเรียกโซนนั้นว่าโซนราคาเหมาะสมครับซึ่งหุ้นแต่ตัวเนี่ยก็จะมีโซนราคาเหมาะสมไม่เหมือนกันบางตัวก็อยู่ PE สูงๆครับบางตัวก็อยู่ P ต่ำตก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทํากําไรนะครับขึ้นอยู่กับความเป็นโมโนโพลีนะครับขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งเทียบกับชาวบ้านชาวช่องในเซกเตอร์นะครับยิ่งมีคุณสมบัติเชิงบวกอยู่มากเท่าไหร่ คุณก็มีโอกาสจะขึ้นไปเทรด P/E สูงๆได้แล้วถ้าเกิดนักทุนเนี่ยเขายอมรับ P/E สูงๆตรงน,นั้นได้นะครับมันก็จะถูกดิสเพย์ออกมาเป็นรูปทรงของระคังความนะครับหรือ,อราคาเหมาะสมนั่นเองนะงั้นถ้าเกิดเราเห็นตัว last P/E นะครับสูงกว่าระคังควาแปลว่าเริ่มแพงแล้วนะถ้าเห็น last P/E ต่ำกว่าระคังความแปลว่ายังถูกอยู่นะครับจากนั้นเมื่อคุณรู้ว่าหุ้นตัวนี้ถูกหรือแพงคุณก็ไปดูกราฟเทคนิคเป็นแบบสุดท้ายครับของถูกแนวรับคนต้องรับอยู่ครับของแพงแนวต้านคนต้องต้านอยู่ครับ ยิงขึ้นยิงแผนนั่นเองครับโอเคครับทุกท่านครับมาหุ้นตัวแรกกันดีกว่าครับ CPO ครับกำไรไตรมาสหนึ่งครับ3,453ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้นะ2,599ล้านครับก็ หุ้น c p พเป็นหุ้นที่กำไรนะครับเริ่มฟื้นนะครับหลังจากที่ดรอปลงมาต่อเนื่องในช่วงโควิดที่ผ่านมาเริ่มเห็นกำไรเริ่มฟื้นแล้วเนาะแต่ว่าราคายังคงเป็นไซด์เวย์ออกข้างอยู่นะครับปันผล0.9ครับ PE ของเขา39เท่าแพงไหมไม่แพงแพงแนิดหนึ่งต้องบอกไว่แพงไหม ก็แพงนิดหนึ่งครับเ่าเล่นประมาณสัก35-36เท่าได้ตอนี้อยู่39นะแพงนิดหนึ่งนะครับกรอบแนวรับมาต้านนะครับคู่สมมาตรบริเวณนี้แหละครับ53-57ด้านบน67-70บาทต,ตรงแถวบริเวณนี้เป็นกรอบไซด์เว์คู่สมมาตรนะครับการที่พยายามเลี้ยงตัวอยู่สูงกว่า60บาทเป็นอะไรที่โอเคนะครับตอนนี้กรอบเริ่มบีบแคบขึ้นเรื่อยๆไม่ทำไฮใหม่ไม่ทำโลใหม่จะเป็นออกแนวสามเหลี่ยมบีบแคบไปประมาณนี้รอการเบรกเอาท์นะสำหรับภาพรวมของ c b o นะครับ นักว,วิเคราะห์อมองตัวหุ้น c p พีอยังไงกันบ้างครับแนะนำซื้อ12บโบรกครับประมาณเฉลี่ย74ดบาท74ตังค์นะ74บาท,นะบาทมองทะลุแนวต้านในบรนโซนด้านบนนะครับสำหรับสิ่งที่นักวิเคราะห์อมองเอาไว้นะ,ะดูในมุมของ Type 0 p l ั s กันบ้างครับไท p e โ p พั s เราพบว่ามีฮอตมันนี่เข้ามาสะสมบริเวณนี้นะครับซึ่งฮอตมันนี่เนี่ยก็ เป็นต้นทุนของเจ้ามือนะครับในแต่ละครั้งที่เข้ามาเก็บเขาก็คาดหวัง expect ว่าอะไรอยให้ราคาไปนี้แหละนะครับก็เก็บตรงนี้ถามว่ากําไรรือยังคําตอบคือยังครับเก็บเสร็จแล้วราคาร่วงอาจจะเป็นพวก VI ก็ได้นะครับนะแต่คราวนี้ต้นทุนเฉลี่ยเขาอยู่แถวๆถวบริเวณนี้แหละนะครับงั้นการจะลงมาก็ไม่ควรจะทาโลใหม่แล้วนะครับเพื่อที่จะไปคืนต้นทุนของฝั่งเจ้ามือตรงนี้นะครับบริเวณสัก6 3บาถึง66บาทนะครับดูในภาพของ1ชั่วโมงครับเราสังเกตได้เลยนะครับว่าตัวที่เป็นบ่งบอกโมเมนต หรือความแข็งแรงเทียบกับเซตเนี่ยเขาเคยมีช่วงจังหวะแข็งแรงกว่าเซตแล้วก็ช่วงจังหวะที่ต่ากว่าเซตแต่ตอนต่ํากว่าเซตไม่ทําโลใหม่จําได้ไหมครับ พอมันตัดซีโร่ไลน์ลงมาแล้วไม่ทําโลต่ําลงนะครับตอนนี้ถ้าคุณเห็นเส้นสีฟา้านี้ตัดซีโร่ไลน์เมื่อายแปลว่ารอบนี้ CPO เอาจริงแล้วนะครับนะเดี๋ยวไปดูกันว่าภาพ1ชั่วโมงจะสามารถตัดนะครับตัวซีโร่ไลน์ตรงนี้ขึ้นไปได้หรือไม่สําหรับภาพรวมของ CPO แต่ถ้าคุณไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็ดูแถวบริเวณนี้ก็ได้ครับ62บาทนะครับเป็นแนวยืนยนันว่า CPO น่าจะกลับเข้ามาคัมแบ็กได้นะครับสาหรับตัวนี้นะ,อะโอเคครับถัดไปครับ ตัวที่2นะครับ CAZET นะครับกำไรไตรมาหนึ่งสิบเล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เท่ากับสิบแปดล้านเป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวครับที่กำไรค่อนข้างเติบโตได้ดีสำหรับหุ้น CAZET นะครับนะแล้วก็ราคาก็เป็นอยู่ในฝั่งโน้มขาขึ้นนั่นแหละนะครับมีช่วงจังหวะย่อตัวบ้างแต่ก็ไม่ได้ทําโลต่ําลงนะครับปันผล3.8%มจเป็ PE เขา7เท่านะครับไม่แพงครับเขาเล่น1 3บสถึงสิเท่าได้นะครับกราฟของเขาเคยขึ้นทดสอบแนวต้านคู่สมาร์แล้วไม่ผ่านพอยห้ผ่านแล้วดััันนนนหหลลุุดดตตรรรรงี้ยคบบออแกก็ททา่่จะะู พอหลุดปุ๊บแ๊กลงมาข้างล่างเลยตอนนี้เข้าสู่นิวมาร์เก็ตไซเคิลแล้วนะครับรู้ใช่ไหมทำไมถึงบอกว่าเข้านิวมาร์เก็ตไซเคิลเพราะเพราะว่ามันหลุดแล้วมันตีกลับเนี่ยครับนี่ตามหลักของเจ้ามือเลยนะครับหลุดปุ๊บกระชากกลับอย่างนี้แปลว่าพร้อมจะกลับมาเล่นกันแล้วนะครับงั้นก็แนวรับที่ห้ามหลุดครับ4บาท26ตังหรือจะเอาโลเดิมตัวนี้ก็ได้นะครับ4บาทกลมๆประมาณนี้นะยึดจุดแนวนี้เอาไว้เป็นแนวสําคัญที่ไม่ควรจะหลุดแล้วนะครับสาหรับหุ้น c ีเถ้าคุณคัมแบ็กขึ้ ยังไม่มีบทวิเคราะห์เกิดขึ้นครับในรอบ2เดือนล่าสุดครับไทซิโลมองตัว c ี z อย่างไงครับ c ีเเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับเจ้ามือเข้าเก็บครับราคาก็วิ่งขึ้นเนาะตอนนี้เป็นภาพย่อตัวลงมาประมาณนี้น่าอ้างงั้นตอนนี้ให้คุณลองสังเกตครับเมฆในฝั่ง1ชั่วโมงเนี่ยแน่นอนครับเมฆยังอยู่ฝั่งลงครับยังไม่ได้เป็นฝั่งขึ้นนะครับยังอยู่ฝั่งลงอยู่นะแต่ เห็นไหมครับว่าเริ่มมีช่วงจังหวะที่กลับเข้ามาแข็งแรงกว่าเซตได้เป็นครั้งแรกแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับงั้นถ้ารอบนี้กลับขึ้นมาแข็งแรงกว่าเซตอีกหนึ่งรอบนะครับก็น่าจะราคาไปแล้วแหละนะครับงั้นก็ จับตาดูเซียแทให้ดีแล้วกันเนาะเหมือนเดิมครับแนวรับที่ห้ามหลุดก็ตามที่ให้ไว้เมื่อสักครู่นี้เลยสอดคล้องกับคู่สมมารที่บอกว่าเข้าสู่นิวไซเคิลครับสำหรับหุ้นเซียสแทไอเอ็นดีครับกำไรไตรมาหนึ่งสิบสามล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้แปดล้านนะครับเป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวที่สองไตรมาสล่าสุดเนี่ยคำนึงกำไรดีเหลือเกินครับราคาก็วิ่งดีนะครับมีช่วงจังหวะพักตัวลงมาบ้างแต่ว่าพักตัวแรงไปสักนิดหนึ่งไหมเหมือนจะหลุดโลเดิมเลยไหมดูด้วยตาเเเเปลเลเออลเปเลนนานย้๊๊ะะะรงกจงจิ เป๊ะนะครับนะอ่ะเอเอ ...PE ของเขาล่ะผมไปกดผิดอะไรปะวะทำไม IND มันขึ้นประมาณนี้แป๊บหนึ่งนะอืมตามนี้นะอ่ะ IND นนะแป๊บหนึ่ง ก็แนวรับเดิมนี้ให้เอาไว้นะครับเนี่ยบาท81กับบาท54นะครับเป็นแนวรับหลักของ IND พี่เท่าแพงไหมไม่แพงครับก็เล่น40เท่าได้สบายๆนะครับราคาตรงนี้ไม่ได้แพงสำหรับอดีตที่เคยเทรดอยู่นะกำไรเขาเริ่มฟื้อแล้วนะครับแล้ววิเคราะห์ครับมอง IND อยังไงไม่มีวิเคราะห์เกิดขึ้นครับ2เดือนนี้นะครับไทซิโลพลัส u ครับมอง i n d ยังไง อรมันนี่เข้าเก็บครับราคาวิ่งขึ้นนะครับย่อลงมานะครับใกล้ๆต้นทุนของคอร์มันนี่เราก็เริ่มฟื้นต่อนะครับตัวภาพหนึ่งชั่วโมงเริ่มเห็นเมฆเป็นสีฟ้ากลับมาแดงนิดหนึ่งครับนะตอนนี้ต้องกลับมาเป็นสีฟ้ามาให้ได้นะครับตัวราคาตรงนี้หลังจากที่ทําโลต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับกลับขึ้นมาฟื้นครั้งแรกนะครับแล้วก็ประคองตัวเองไม่หลุดเลยนะครับตอนนี้ก็เรียกว่า IND ก็น่าจะสามารถที่จะกลับตัวนะครับเกิดเวอร์ชันของการกลับตัวได้นะครับก็ ลุ้นให้ขึ้นมาเป็นเมฆสีฟ้าทีแล้วกันสำหรับตัวนี้นะอ่ะส่วนแนวรับที่ห้ามหลุดก็เนี่ยครับมอนเดิมเลยครับ181กับ154ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะสำหรับตัว IND ครับ JTS ครับกำไรไตรมา191ล้านดีขึ้นจากของเดิมที่ราว10ล้านครับนะหุ้นในกลุ่มเหมืองบิตคอยนะครับก็ทำกำไรดีต่อเนื่องแต่ก็ไม่รู้จะต่อเนื่องไปได้แบบนี้อีกนานแค่ไหนเพราะว่าราคาบิตคอยก็ร่วงลงไปด้วยนะครับอ่าปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายครับ PE 222เท่านะครับ ก็ถือว่านักทุนยอมรับได้ไหมก็รับได้ครับเขารับ200เท่าได้นะนักงทุนนะเออนะตนนัวแนวรับที่ห้ามลุดครับตอนนี้มึงปึ๊งๆลงมาพอดีเป๊ะน,นะครับเก้าสิบห้าถึงสี่สิบเจ็ดทีเจ็ดนี่คงยากเนาะแค่เก้าสิบห้าก็พอแล้วนะ <c oughs> นะเริ่มเหม็่างรารุ่มเข้ามาบ้างแล้วนะแต่ว่าเป็นฝั่งขายหรือฝั่งซื้อไปดูหน่อยดิ <c oughs> พอๆกันนะครับซื้อขายพอกันนะครับตรงนี้มีการแลกเปลี่ยนมือค่อนข้างเยอะสำหรับ JTS นะนะักวิเคราะห์ครับมอง JTS อย่างไรนะ ไม่มีบทวิเคราะห์เกิดขึ้นครับในรอบ2เดือนนี้ครับไทซิโลพาสครับมอง JTS อย่างไรนะครับ JTS ก็มีหลอมแหลมนะครับแต่ก่อนที่ราคาจะขึ้นบูลลิสขนาดนี้นี่โอ้ oh, นะครับนะฮอตมันนี่เก็บบานครับนะวงในรู้ก่อนนะครับเก็บเก็บเก็บนะครับย่อมานี่ยังเก็บนะครับเก็บยังขึ้นต่ออีกเลยนะครับตอนนี้นะครับมาเก็บไปแถวบริเวณนี้หนึ่งครั้งนะครับฟังนะแถวบริเวณนี้หนึ่งครั้งนะครับต้นทุนเขาอยู่ตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นมาก็ย่อแล้วตีกลับมาที่ต้นทุนตัวเองไม่รู้อออกไปยงแต่ นะครับก็มันเจ้ามือมันมักจะไม่ขาดทุนนะครับมันก็ตีกลับเข้ามาที่ต้นทุนเองก่อนนะปล่อยยังไม่รู้นะครับถ้าถ้าเดาว่าปล่อยแล้วคือท่านี้ก็จบไปลวงั้นตรงนี้รอบใหม่ครับทุกคนนี่คือต้นทุนของเขารอบใหม่นะครับถ้าเราลองดูแล้วกันความเสี่ยงกัแถวบริเวณนี้นะนี่คือต้อทนทุนที่เจ้ามือมาเก็บสะสมนะครับส่วนภาพหนึ่งชั่วโมงครับตอนนี้ราคายัางคงเป็นเมฆสีแดงอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ยังคงต่ํากว่าซีโร่ไลน์คือพูดง่ายคืออ่อนแอก่อเซตอยู่นะสำหรับพุ้น JTS นะครับ อาจจะรอกนิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะหรือดูตอนไหนที่ผมบอกก็ได้ครับ95-47กรอบค่อนข้างกว้างเนาะแต่มันก็เป็นแนวรับสุดท้ายแล้วที่ห้ามหลุดล้วเนาะถัดไปครับ EnCap ครับประกาศกำไรออกมาไตรามาสหนึ่งครับจะอยู่ที่65ล้านนะครับ65ล้านเนี่ยถามว่าดีขึ้นกว่าเดิมไหมคำตอบก็คือไม่นะครับลดลงจากเคราที่แล้ว74ล้านนะแต่ที่ผ่านมา EnCap เป็นหุ้นกำไรดีมาตลอดนะครับต้องบอกก่อนว่ากำไรดีเติบโตขึ้นเกือบทุกไตรมาสมาดรอปลงนิดหน่อยไตรามาสเนี้ย นะครับแต่ตอนกำไรดีราคาก็ไม่ค่อยวิ่งนะครับเป็นไซส์เบย์รางแต่พอกำไรแย่นี่วิ่งล่วงเลยนะครับปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายครับ PE ของเขาอยู่ที่20เท่าแพงไมแพงครับเขาเล่นประมาณสัก40เท่าได้สำหรับหุ้นตัวนี้นะครับกราฟเทคนิคเองตอนนี้ราคาไหลลงมาที่บริเวณแนวรับคู่สมารพอดีเป๊ะนะครับ4บาท22กับ3บาท95ลงมาแล้วเริ่มเห็นสัญญาณพลิกฟื้นขึ้นมาได้เล็กน้อยสำหรับหุ้น NCA p แล้ววิเคราะห์มอง NCA p ยังไงกันบ้างครับ ยังไม่มีบทวิเคราะห์เกิดขึ้นครับในรอบ2เดือนนี้ครับไทซิโลล่ะมีมุมมองกับหุ้น NCAP อย่างไรครับก็ไม่พูดมากแล้วกันนะอะลองไปดูเอาเองนะครับตอนนี้เริ่มเห็นขึ้นมาตัดสูงกว่าซิโลไลน์แล้วนะครับนั่นแปลว่า1ชั่วโมงเริ่มจะซัดกันแล้วนะสำหรับ NCAP นะครับอ่ะ ผ่านพันๆนะครับผ่าน่านๆผ่านนะเออนะครับน่าี๋ยวก็สอบรั่วนะครับหุ้นทีมครับประกาศกำลังมาไตรมาสหนึ่งครับห้ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้46ล้านนะหุ้นทีมเป็นหุ้นที่กำไรค่อนข้างที่จะเติบโตดีในช่วงที่ผ่านมาแม้จะมีว่าบางไตรมาสดอกไปบ้างแต่เขาก็ฟื้นคืนกลับมาได้เร็วเทรนด์กำไรอยู่ฝั่งขึ้นนะครับปันผลอยู่ที่ราวๆสัก 4.8%ครับ PE ของเขา14เท่าครับไม่แพงครับก็เล่น20เท่าได้สบายๆนะครับกราฟเทคนิคตอนนี้นะครับไหลลงมาถึงแนวรับที่ให้ไว้นะครับหลุดปุ๊บแล้วกระชากกลับตรงนี้เห็นไหมครับเป็นสัญญาณ n e w Market Cycle เป๊ะเลยนะครับหลุดปุ๊บแล้วตีกลับเนี่ยแล้วไปเลยนะครับงั้นตอนนี้ถ้าเกิดทะลุ5บาท40นี่น่าจะเอาจริงแล้วนะทีมเริ่มเห็น v o l ุ่มขึ้นมาเล่นแล้วนะใครที่มีคู่สมมาตรในมือก็ยินดีด้วยนะครับ หุ้นทีมก็ยังไม่มีบทวิเคราะห์เกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับไอซิโลพัดกับหุ้นทีมครับนะครับเข้ามาเก็บช่วงนี้ครับแล้วปรากฏว่าราคาไหลลงตันธรรมเนียมครับเจ้ามือมักจะไม่ขาดทุนนะตอนนี้ราคาตีกลับมาที่บริเวณเหนือต้นทุนของเจ้ามือแล้วแปลว่าตอนนี้เขาไม่เขาไม่ขาดทุนแล้วนะแต่เขาจะเล่นต่อตากนี้หรือเปล่าไปเช็คเพิ่มเติมกันเองเมฆกลับมาเป็นสีฟ้าแล้วนะครับ กราฟเทคนิคยังคงอยู่ในฝั่งสีฟ้าบ้างสีแดงบ้างสลับกันแต่ว่าสีฟ้าเป็นหลักนะครับตัวนี้นะครับกลับมาต่ํากว่าซีโร่ไลน์นะครับแต่ก็ไม่ทําโรใหม่นะไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดต่ํากว่าซีโร่ไลน์แล้วไม่ไม,ไม่ทาโรใหม่ก็ปล่อยผ่านไปเพราะมันกลับขึ้นมาทําสูงกว่าซีโร่ไลน์แล้วนะครับประมาณนี้นะก็เป็นเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นที่เรียกว่าไซด์เว่อัพไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับมันจะเห็นการมีจังหวะวันดีบ้างวันแย่บ้างวันดีบ้างแย่บ้างนะครับเห็นไหม ดี1วันแย่3วันดี1วันแย่3วันทุกวันนี้แต่มันไม่ทำโลใหม่ไงเออนะครับสายคู่ทีมก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะก็แนวรับที่ห้ามหลุดก็งี้ครับ3าบาท16กับ3บาท78นะโอเคครับทุกท่านครับก็ไปสรุปภาพรวมของเซ็ตอินเด็ก์กันหน่อยดีกว่าเนาะตลาดบ้านเราครับก็ยังคงเป็นภาพขาขึ้นอยู่นะ1 5 4 5 1538ห้ามหลุดนะครับวันพรุ่งนี้ถ้าทะลุ15 7 5ได้ถือว่าเป็นของขวัญให้กับทุกคนเลยแล้วกันนะถ้าเกิน1575ถือเป็นของวชิ้นหญ่ ให้กับทุกคนเลยเพราะว่าทำเฟรมมันนะครับไม่หลุดแนวรับหลักด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้1545 1538อย่าหลุดก็แล้วกันตอนนี้กองทุนเป็นผู้เล่นที่เรียกว่าคอ,อยสกัดกั้นดาวรุ่งของตลาดบ้านเราอยู่นะครับพบกันใม่ในเทปหน้าครับสวัสดีครับ